วนเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีนะคะวันนี้พี่แป๋วของเราขอว่ากันด้วยเรื่องของความสวยที่มาพร้อมกับความกังวลของดาราแล้วก็สาวๆทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแป๋วจะคุยเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวค่ะก็จะเป็นเรื่องสวยๆหล่อๆของดาราคือบางทีนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนี่เป๊ะไปหมดเลยแต่มาตกม้าตายกับเรื่องใต้วงแขนโดยเฉพาะสาวๆที่บางครั้งต้องใส่เกาะอกไอ้เกาะอยู่ไม่อยู่เนี่ยสาวๆเขามีเทคนิคเฉพาะตัวค่ะแต่ว่าเรื่องขนเรื่องความขาวเนียนใต้วงแขนเรื่องจุกุแร้เนี่ยนะคะการดูแลเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะก็ต้องขาวสิคะแล้วก็ต้องไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่มีขนนะคะแล้วก็ตูดไก่ไม่มีนะคะอย่าเปียกนะคะมันจะเป็นการมั่นใจลึกๆนะเพราะว่าถ้าเกิดวันไหนเราแบบไม่ได้ไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเสยผมแล้วก็จะแบบเลเซอร์เลยนุ้ยเนี่ยหมดไปประมาณ5คอร์สนะคะถึงจะโอเคคอร์สละประมาณ5ครั้งคืนมั่นใจเพราะว่าเราต้องไงบ๊ายบายไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพราะว่าแฟนบางคนแบบว่าให้ติดเป็นนางงามจะบายอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนู้นแล้วค่ะที่ได้ตำแหน่งเวลาใส่แขนกุดใส่กออกหรืออะไรที่มันต้องโชว์อย่างเงี้ยมันก็ควรจะดูสวยอ่ะค่อนข้างที่ต้องให้ความสำคัญนะคะไม่ให้มันอับชื้นไม่ให้มันอะไรเงี้ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่าเป็นจุดดับของชีวิตเลยนะคะไม่มีวิธีอื่นใดนอกจากปิดให้มิดเม้มให้สนิทผู้หญิงจะต้องแบบนี้นี่หนูว่ามันก็ไม่ได้ทำนะอย่างนี้ผู้ชายก็เนียนบ้างดิไม่ต้องมีขนจักแล้วบ้างดิอะไรเงี้ยหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองอะไรเงี้ยหนูจะโดนดุตลอดว่าทำไมไม่ไปเลเซอร์ทำไมไม่ทาครีมไม่นวดไม่นี่อะไรเงี้ยก็มีบ้างอาจจะเป็นพวกแบบเรื่องกับสเปรย์จะสดชื่นอยู่ยาวทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะก็มีเลเซอร์ดูแลเฉพาะส่วนอะไรเงี้ยค่ะเวลามันจะได้มั่นใจเพราะว่าเราถ่ายแบบทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค่อนข้างที่จะใช้ผิวใต้วงแขนค่อนข้างเยอะแหมจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอะนะใครมันจะเพอร์เฟกต์ไปซะหมดตัวแบบเองก็แบบไม่อยากจะบอกเดี๋ยวเจอหน้าแล้วไม่ยอมดูหน้าจะมองแต่รักแร้อ่ะก็ต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงนะคะสาวๆทั้งหลาย